สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับเอาชีวิตรอด 1.19.2 กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้เอ้ยเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งนายไม่เกี่ยวนายไม่เกี่ยวเดี๋ยวเอ้ยวับไปวับมานั่นแหละเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปสำรวจN City กันนะครับก็คือที่มันมีปีกเนี่ยแหละพาร์ทนี้ผมว่าถ่ายต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเนาะเพราะว่ามันพาร์ทที่แล้วมันก็นานเนาะกลัวเวลามันไม่ทันนะครับประมาณนี้แล้วกันอินเดอร์เชสผมหายไปในกล่องนึงอ๋อผมวางไว้ที่โลกผมไม่ได้ขุดมาหรอกตอนนี้เราฆ่ามังกรไปแล้วต่อไปเราก็จะไปสำรวจเมืองไปเป็นเมืองแล้วกันนะครับก็คือเมืองแห่งจุดจบนะแปลออกมามันได้แบบนี้เนาะ N Cityซิตี้ก็คือเมืองใช่ไหมเอ็นก็คือจบใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่าผมจำผิดวะช่างมาแล้วกันถ้างั้นเราไปสำเราไอ้นั่นเดี๋ยวเราขุดบล็อกก่อนนะครับเอามาต่อตัวนะครับโอเคถ้างั้นเราหาประตูกันดีกว่าประตูไอ้นั่นมันอยู่ตรงนู้นเนาะถ้างั้นเราไปสำรวจเอ็นซิตี้กันดีกว่านะครับก็คือตรงนู้นเนาะชื้นให้สูงไปหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวเราต่อตัวขึ้นไปเลยดีกว่านะครับพอเราได้ปีกแล้วเราก็จะไอ้นั่นแล้วเนาะต่อตัวขึ้นแบบนี้เลยดีกว่านะครับโอเคถึงยังโอ้ยอีกไกลอ่ะเฮ้ยบล็อกก็พอหรือเปล่าเนี่ยผมขี้เกียจลงไปขุดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกหวังว่าเราคงไม่ตกลงไปนะแล้วก็วิธีไอ้นั่นนะเราทำแบบนี้นะก็คืออย่าไปวางบล็อกข้างล่างนี้นะไม่งั้นมันจะทำให้เราบั๊กตกโลกตายนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะให้เราวางแค่นี้พอนะครับบล็อกไม่ต้องไปวางข้างล่างพวกนี้นะครับไม่งั้นมันจะทำให้เราบั๊กเนาะเรากินยาสโลว์ฟอลลิ่งเผื่อไว้ก็ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับถ้างั้นชื้อไปเลยเฮ้ยฝนตกดูมันซะเฮ้ยเจอประตูตรงนั้นด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโลกของ N City กันแล้วนะถ้างั้นเราขุดไอ้นี่ไปหน่อยนะเอาไอ้เก็บไอ้นี่กลับบ้านไปหน่อยนะครับก็คือใช้ธนูยิงได้เลยนี่เป็นไงล่ะเก็บไปแค่นี้พอนะเดี๋ยวเอาไปขยายที่บ้านเอานะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เอาไอ้นี่มาไว้ตรงนี้มันเป็นอาหารได้ด้วยนะแล้วก็มันจะพาให้เราวาร์ปได้ด้วยโอเคถ้างั้นเรามาตามหาไอ้นั่นกันดีกว่าเนาะก็คืออะไรนะN City นะครับให้เดี๋ยวผมใช้วิธีนั้นดีกว่าก็คืออันนี้ให้ต่ำสุดแล้วก็เปิด render distance สักโอ้ค้างเลยโอ้โหเมื่อกี้ค้างเลยประมาณนี้เนาะเฮ้ยรู้สึกได้ถึงความแหลกนี่มาเต็มฮะแต่มันจะทำให้เรามองหา N City ได้ง่ายขึ้นนะพอเราเจอแล้วเราค่อยลดเนาะโอ้ FPS ผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันก็60-70นี่ทำไมผมรู้สึกแหลกๆวะมันไม่น่าตรงละมั้ง FPS มันแหลกขนาดนี้เฮ้ยอันนี้นี่น่าจะลด60ละยังไม่ลดหรออ๋อมันประมาณ 50-60 เนาะเฮ้ยแต่ผมยังไม่เจอสักทีเลยวะเดี๋ยวผมต้องต่อตัวขึ้นสูงๆนะทำแบบนี้นะครับให้มันโหลดไปก่อนเนาะตอนนี้มันยังโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นะอย่าลืมเตรียมพุกับอย่าลืมเตรียมพลุกับเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยแต่ไม่มีเรือนั่นนะก็หามันต่อไปแล้วกันอย่าลืมเตรียมพลุกับหนังสือ Enchantmending กับ Unbreaking มาด้วยนะจะได้มา Enchant ใส่ปีกแล้วก็ใช้งานเลยนะครับตรงนู้นไงมีเรือใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะมีเรือไหมมีเรือไหมโหลดเร็วๆดิเพื่อนโหน่าไม่มีนะแบบนั้นนะมันไม่มีถ้าไม่มีเรือเราจะยังไม่ไปนะครับก็คือเราต้องการปีกนะครับพอเราได้ปีกมาแล้วเราค่อยสำรวจเพิ่มเนาะมันจะสำรวจได้ง่ายนะตรงนู้นไม่มีเรือจริงด้วยโอเคถ้างั้นเราไปตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเนาะเฮ้ยมีตรงนู้นตรงนู้นมีเรือไหมโหไม่เห็นท่าเรือเลยวะโหแต่ตรงนั้นมี2หลังอ่ะเราจะไปตรงไหนก่อนดีโหแต่ผม
รู้สึกได้ถึงความแหลกโอ้โหลงไป30 fps เลยไม่น่าล่ะถึงได้แหลกๆผมจะไปตรงไหนก่อนดีตรงนู้นหรอตรงนู้นมี2หลังนะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้สรุปแล้วเราจะไปตรงนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่ามีเรือเปล่านะตรงนั้นนะยาสโลฟอลลิ่งผมใกล้หมดละถ้างั้นผมต้องรีบหน่อยนะก็ลงไปแบบนี้เลยแล้วกันยาสปีดผมมีในนี้อยู่ผมจำได้อันนี้ไงสปีด สปีด 2ไปเลยแล้วกันโอ้แต่รู้สึกได้ถึงความแหลกเลยเพราะว่าผมเปิดเรนเดอร์ดิสแทนซ์สูงเกินนะครับเดี๋ยวค่อยลดเนาะเดี๋ยวเราขอข้ามไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรตรงไหนบ้างนะเฮ้ยยาสโลฟอลลิ่งผมหมดว่ะผมต้องขุดบล็อกต่อตัวไปนะครับแบบเบสิกเลยโอ้ความแหลกนี่มาเต็มฮะรู้สึกได้เลยว่ามันแหลกมากๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะถ้างั้นเราต่อตัวไปเลยดีกว่านะครับมันจะทำให้เราต่อตัวเร็วนะพอเรามียาสปีดนะครับอย่าบักนะแมวเฮ้ยอย่าบักแบบนี้ดิแมวบักแบบนี้ใจหายนะอย่านะยาสโลฟอลลิ่งเราไม่มีแล้วนะหมดโอกาสแก้ตัวนะพอตกลงไปเราตายเลยนะใกล้ยังออกใกล้แล้วนะเราเอ็นเดอร์เพิร์ลไปเลยกันเหนียวนะครับโอเคมาละมันมีเรือเปล่าวะตรงนู้นเฮ้ยแต่มันแหลกโคตรอ่ะเดี๋ยวผมค่อยลดเรนเดอร์ดิสแทนซ์นะขอเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะครับว่ามันโอ้ยาสปีดหมดเร็วแฮะยาสปีด2ก็งี้แหละอยู่ได้ประมาณ1นาทีนะครับเฮ้ยขนาดกินอาหารมันยังแหลกเลยเฮ้ยตรงนู้นมีเรือเราไปตรงที่มันมีเรือเลยละกันเราอยากได้ปีกนะครับนี่แหละข้อดีของการเปิดเรนเดอร์ดิสแทนซ์สูงๆแต่คอมนี้ต้องแรงแบบโคตาราเทพมันถึงจะเล่นได้ลื่นอ่ะเปิดแบบเรนเดอร์ดิสแทนซ์64ขนาดนี้ของผมนี่รู้สึกได้เลยว่ามันแหลกโคตรนะครับโหแต่มันอยู่ไกลมากอ่ะเราจะไปถึงไหมเนี่ยเฮ้ยผมต้องขุดบล็อกต่อตัวไปยาวๆเลยนะครับมันถึงจะถึงถ้างั้นรู้แล้วนะว่ามันอยู่ตรงนั้นถ้างั้นเราลดเรนเดอร์ดิสแทนซ์ดีกว่าเพราะว่ามันแหลกนะครับเปิด16พอเนาะแล้วก็วิมันค้างเลยอ่ะมันค้างแป๊บๆเลยนะครับโหความลื่นนี่กลับมาอยู่ตรงนู้นเนาะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอขุดบล็อกสักครู่นะครับขุดบล็อกต่อตัวเนาะหน้าต่อตัวไปยาวๆเลยประมาณนี้น่าพอเนาะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราน่าจะสำรวจ NCT ยาวๆเนาะเพราะมันไม่มีอะไรนะครับทั้งคลิปจะมีแต่การสำรวจ NCT เนาะถ้างั้นก็ต่อไปตรงนี้แล้วกันนี่กดชิปค้างไว้เลยเดี๋ยวเรามาตรงที่คอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่อะไรนะตรงไหนนะนี่นะครับตรงที่ Sonic นะครับให้เรากดไปให้มันเป็นอย่างนี้นะครับให้มันเป็นมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะให้กดแบบนี้นะครับพอเรากดแบบนี้เรากดชิปแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับมันจะค้างเลยนะครับมันจะทำให้เราชิปค้างไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปกดชิปค้างไว้เนาะแบบนี้มันจะกันไม่ให้เราตกนะครับอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆเนาะทำแบบนี้มันค่อนข้างที่จะชัวร์กว่าเนาะชัวร์กว่าเราไปกดค้างไว้นะครับบางทีมันเราจะปล่อยปุ่มชิปตอนไหนเราไม่รู้เนาะแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราต่อตัวแบบปลอดภัยมากขึ้นนะแล้วก็อย่าเผลอไปกดโดนปุ่มชิปอีกทีนะไม่งั้นเราล่วงแน่เอามือออกไปห่างๆจากปุ่มชิปเลยก็ต่อไปยาวๆแล้วกันเรามียาสปีดอยู่ต่อเร็วอยู่เฮ้ยถ้าผมมีสวิตช์สนีคนี่น่าจะง่ายกว่านี้นะแต่ยังไม่ได้นะผมยังไม่ได้ไปสำรวจ Ancient City นะครับเดี๋ยวถึงหรือยังอ๋อถึงแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปปลายเดี๋ยวโผล่ไปดูว่ามันถึงหรือเปล่าชึบถึงแล้วนะโอ้โหกว่าจะถึงใจหายใจคว่ำโอเคตอนพอเราได้ปีกมาเราจะสบายขึ้นแล้วนะนี่ผมต้องต่อตัวอีกก่อนเนี่ยมันอยู่กลอไหนนะโอ้ผมต้องต่อตัวไปอีกไกลเลยเดี๋ยวนะพอเปิดวิวดิสแทนซ์สัก25ดิจะได้เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่เกาะไหนอ่ะ
แบบนี้แล้วก็ชึบถึงหรือเปล่าเอ็นเตอร์เพิร์ลอีกทีเมื่อกี้ตกนะเมื่อกี้ตกนะเมื่อกี้ตกนะเมื่อกี้ถึงตรงนี้แล้วตกนะแล้วผมปลาอีกทีผมเลยขึ้นมาได้นะโอ้ดีนะเนี่ยที่ผมปลา2รอบอ่ะไม่งั้นผมตกไปตายแล้วนะอ่ะตอนนี้ก็ลด render distance ได้นะเราถึงแล้วนะครับเปิด16พอเนาะประมาณ16พอนะครับเปิดเยอะไปก็ใช่ว่าจะดีนะคือมันดีแหละแต่มันแหลกอ่ะFPS ก็ประมาณ100เนาะตอนนี้โอเคในที่สุดก็ถึง N City สักทีโอ้โหหลังจากที่ใจหายใจคว่ำมาอย่างยาวนานนะครับเฮ้ยผมได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรแน่นด้วยกด F3 ครั้งแล้วกด A นะครับให้มันโหลดชั้งใหม่เนาะมันจะได้ไม่บั๊กเหมือนเมื่อกี้เนาะโอเคประมาณนี้นะลื่นแล้วใช่ไหมตอนนี้ลื่นแล้วนะเฮ้ยฆ่าไอ้พวกนี้ด้วยนะเก็บไอ้ชังเกอร์เชลนะเอาไปทำเป็นกระเป๋านะครับเราสามารถขนบ้านไปได้ทุกทีนะครับพอเรามีไอ้นี่เยอะๆโอเคขึ้นมารีบๆลงดีอ๋อแล้วก็อันนี้มันสามารถช่วยทำให้เราลงแบบสบายได้ด้วยนะเวลาเราโดนชังเกอร์แบบยิงแล้วก็เราขึ้นไปสูงๆนะครับชิปผมก็ยิ่งไม่เก่งอยู่ด้วยไอ้พวกเนี้ยผมจะล่วงตอนไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยรองเท้ากันตกถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในโลก N City แห่งนี้โอ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยมาฟาดก่อนเราก็ยังไม่พังง่ายๆเนาะใช้ดาบดีกว่านะเพราะเรามันมีรูตติ้งนะครับมันจะทำให้เราได้เจ้าพวกนี้เยอะขึ้นเนาะโอ้โหเด็บมันนี่นั่นยับๆเลยอ่ะมันยิงยับๆเลยอ่ะเกราะผมจะพังก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยวาร์ปหนีผมด้วยเป็นไงล่ะนั่นไงวาร์ปหนีด้วยดูมันทำเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาแค่ทองไปพอเนาะprotection 4ก็ประมาณไหนก็ได้นะรองเท้าผมต้องการอยู่ยิงยับๆเลยนะฆ่าตัวข้างล่างก่อนไม่ต้องใช้ดงใช้ดาบแล้วธนูแม่งนี่แหละฆ่ามันไปยัยเหลือแม้แต่ตัวเดียวนะไอ้พวกนี้คือเราโอ้โหเกือบตุยแล้วไม่ล่าว่ามันดรอปอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไอ้สำหรับซังเกอร์เชลเนี่ยโหแล้วมันก็ไอ้นั่นผมยับๆเลยมันไม่มีดรอปตรงไหนแล้วเนาะเราเก็บมาหมดแล้วใช่ไหมแต่ผมได้มาแค่เดียวอ่ะผมรู้สึกว่ามันดรอปมาเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอเอาแล้วไงมันดรอปอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยแล้วผมว่าไม่มีบล็อกอะไรมาต่อตัวแล้วดูทางขึ้นโอ้โหยากขนาดนี้ใครจะไปขึ้นได้วะเนี่ยแล้วก็เล่นผมเลยนะตรงนี้หรอด่าไปหนึ่งทีเปิดมาดิฟาดอีกทีหน้าตายนี่ไงวะล่ะผมได้น้อยจังไอ้พวกนี้ผมไปตรงเรือก่อนแล้วกันชื่อถึงหรือเปล่าถึงด้วยชืบโอเคถ้างั้นผมขอไปเอาปีกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคที่สุดก็ถึงสักทีนี่ไงปีกของเราแล้วก็ได้ชังเกอร์เชลมาประมาณนึงนะครับจะได้ตอนเราจะได้ไอ้นั่นง่ายขึ้นนี่ไงสกายเดอะลิมิตหรือเปล่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ทำโต๊ะคราฟมาประมาณนี้แล้วก็เราเหล็กมาใช่ไหมนี่ไงเหล็กแล้วก็เอามาทำเป็นเอ็นวิลนะ
เอามาเอนชานปีกนะครับชืบประมาณนี้ก็ชืบเราเอาเอนชานสองอันนี้มาใส่เบรกกิ้งเข้าไปใส่มินดิ้งเข้าไปประมาณนี้โอเคสลับได้เปล่าไม่ได้เนาะเราต้องถอดเกราะออกก่อนนะครับเราใส่ได้อ่ะเราใส่เป็นปีกแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เอากล่องพวกนี้มาหน่อยเราจะเอามาทำเป็นไอ้นั่นอ่ะโอเคกล่องพวกนี้มาแล้วก็เอาโอ้โหแต่มันได้มาน้อยจังอ่ะชึบโอเคประมาณนี้ตอนนี้นี่ของที่ไม่จำเป็นนี่เก็บไปเลยนะพวกที่ไม่ได้ใช้นี่เก็บลงกล่องนี้ไปเลยก็ได้นะโหโล่งขึ้นเยอะเลยตอนนี้ในตัวพวกนี้ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะเอาทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องเอาไปนะครับเราเหล็กเราไม่จำกัดอยู่แล้วเนาะถ้างั้นเอาพลุออกมาก่อนเอาไม้หมดเลยมาเผื่อๆไว้นะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้เราสามารถบินได้แล้วนะก็คือเอาพลุออกมาก่อนทางนู่นหรอเตรียมไว้หน่อยก็ได้ขวานเราไม่น่าได้ใช้แล้วมั้งแบบนี้แล้วกันวันนี้เก็บมาหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมแล้วทำไมผมไม่เอาไอ้นี่ไว้ใน Ender Chest ล่ะคนฉลาดแฮะโอเคถ้างั้นก็ไปกันเลยเก็บหัวมังกรก่อนนะหัวมังกรอยู่ตรงนี้ยังไงขุดแบบนี้ไปเลยอ้าวบินเลยนี่ไงเราสามารถบินได้หัวมังกรไปเก็บหัวมังกรก่อนนะครับอุ๊ยโอ้โหทำไมตกทำไมลงแบบนั้นอ่ะนี่ไงเราสามารถบินได้ตอนนี้ก็สบายแล้วนะสามารถหาเอ็นซิตี้ได้แบบรัวๆแล้วนะฟาดมันนี่ได้มาอีกอันแล้วนะครับสามารถทำกล่องได้อีกอันแล้วนะลงไปตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ชังเกอร์น่าจะหมดแล้วนะถ้างั้นเราไปสำรวจหลายๆปราสาทเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเปิด view distance โหทำไมมันยัง30อยู่อ่ะเมื่อกี้ผมลดเป็น16แล้วนะเปิด view distance สูงๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็บินไปหาปราสาทอื่นๆได้เลยนะครับพอเราได้ปีกมาตัวค่อนข้างดีนะถ้าจำไม่ผิดตรงนู้นน่ะมีอยู่ประมาณ2ประสานมั้งผมอยากได้ไอ้นี่เยอะๆนะครับผมจะไปฟาร์มไอ้นี่นั่นเองตรงนู้นไงนั่นไงเจอละโคตรชิวอ่ะพอเรามีปีกแล้วมันก็พังยากด้วยนะเนี่ยเฮ้ยพังยากจริงดิเฮ้ยมันพังไวอยู่นะเฮ้ยตรงนู้นก็มีเรือเดี๋ยวเราไปตรงเรือเลยดีกว่าเฮ้ยเสียดายว่าผมเอาหนังสือเอ็นชานต์มาแค่2อันนะครับเฮ้ยมาเผื่อแค่อันเดียวนะครับผมน่าทำมาเผื่อสักประมาณ 2-3 อันเนาะมันจะได้ใช้ปีกแบบได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปตรงเรือก่อนดีกว่านะครับเราจะไปเอาปีกเนาะตรงนี้มีประมาณ3ปราสาทเนาะโอเคถ้างั้นลด render distance หน่อยดีกว่ามันสูงไปมันจะทำให้แหลกนะครับประมาณนี้มาเรามาตรงเรือก่อนเลยผมมาก็มาเจอหน้าไอ้นี่เลยนะนี่ตายไปซะนั่นแหละเอ็นเดอร์เพิร์ลไปเลยแล้วกันเก็บมายังเฮ้ยเอ็นเดอร์ไมค์เกิดว่ะหายากนะเนี่ยข้าตายไปแล้วกันโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วไอ้ก้อนกลมๆนี่มันเยอะไปไหนปลาแบบเจ็บตัวไปเลยแล้วกันโอเคเรือแหล่งที่2นะครับน่าเสียดายว่าผมเอาหนังสือเอ็นชานมาแค่ไม่กี่อัน
อย่างน้อยก็น่าจะเอาอันเบรกกิ้งมาเยอะๆหน่อยก็ดีไม่มีเมนดิ้งก็อ่ะก็อ๋อพอมันจะพังเราก็แค่เก็บ XP ซ่อมเนาะสมองทำไมสมองผมช้าขนาดนี้วะเออยิงมารัวๆแบบนี้สูง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 เฮ้ยมันติดตรงนี้หรอขุดออกให้แล้วกันอ่ะขุดให้ขนาดนี้แล้วน่ายิงมาโดนได้แล้วมั้งเออมาหลายๆอันเลยหลายๆอันเลยเราค่อยๆนะเราใส่ปีกอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะถึงตกก็ไม่ตายแต่เราจะทำภารกิจนะก็คือ achievement นั่นเองน่าจะได้มั้งน่าสูงมากพอมั้งสูงอีกสูงอีกประมาณ50บล็อกนะจนกว่าไอ้พวกนี้มันจะหมดเลยแล้วกันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอันสุดท้ายนี้นะมาโดนสักทีดิเฮ้ยนี่ได้มาแล้วโอ้โหกว่าจะได้อะทางนั้นก็ขึ้นไปฆ่าพวกมันได้เลยหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวให้มากยิงมันกลางอากาศนี่แหละช่างมาแล้วกันเดี๋ยวเราไปที่อื่นนะครับไปเก็บที่มันง่ายๆกว่านี้หน่อยตรงนู้นเราไปแล้วตรงนู้นเอ้ามีเรืออีกที่หรอปีกผมนี่ได้ยับยับเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยตรงนู้นอีกที่โอ้ทำไมเจอแต่เรือเยอะจังวะโหเล็กๆขนาดนี้ก็มีเรือละเนี่ยตรงนู้นผมยังไม่ได้ไปใช่ไหมเอ็นเพิร์ลแล้วกันเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอโดนแน่นหน่อยดิไม่ยิงมาเฉยแล้วก็ปาไม่ถึงเฉยบินขึ้นไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไม่ปีกทั้งทีละแต่พลุผมมันระดับ3ไงถ้าหัวกระแทกนี่ก็คือตายอ่ะมันแรงเกินอ่ะแบบนี้แล้วกันนี่ได้ปีกใหม่อันแล้วโอ้ผมเจอเรือยับยับเลยอ่ะแบบนี้ก็ได้ปีกมาแบบโคตรเยอะเลยอ่ะดินี่ตรงนี้ไงที่ผมพูดถึงดรอปมาด้วยดีจังเลยถ้างั้นไปเลยแล้วกันไปที่อื่นต่อนะครับเสียเวลาอันไหนที่ได้แล้วก็อันไหนที่ไม่ได้แล้วก็จะไม่เอานะครับมันค่อนข้างเสียเวลานะแล้วก็เรือหลังที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยลำที่เท่าไหร่แล้ววะผมเจอประมาณ1อัน2 4นะครับลำที่4แล้วนะลำนี้มีหัวด้วยแสดงว่าผมยังไม่เคยมาก็ถือว่าดีเก็บสำรวจปราสาทหลังนี้เสร็จผมจะกลับแล้วนะเพราะผมอัดมานานแล้วนะครับน่าจะเกินเวลามาพอสมควรละเฮ้ยได้เพชรมาด้วยมีรองเท้าพวกนี้ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะฟาร์มทองเดี๋ยวค่อยไปทำเอาก็ได้นะครับขี้เกียจละเก็บแค่ของที่เราไม่สามารถฟาร์มได้ก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็คือไอ้นี่นี่เองวับเฉยโดนดิไม่โดนเฉยโดนแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้ตอบมาโดนได้ละมั่งโดนแล้วนะครับ
อ่ะถ้างั้นขอเก็บแค่นี้ก่อนแล้วกันอืมขี้เกียจละเฮ้ยหัวมังกรผมยังไม่ได้ไปเอาขอไปเอาหัวมังกรก่อนเดี๋ยวผมจะกลับเลยนะครับก็อัดมาค่อนข้างนานแล้วเนาะชื้ออ่ะประมาณนี้โอเคเก็บหัวนี้แล้วก็กลับกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็พอผมได้มาพอแล้วเนาะถ้างั้นก็วิธีกลับก็คือให้เราไปที่พิกัดศูนย์นะครับก็คือบินไปเลยนะครับเราไม่ต้องวาร์ปไปนั่นก็ได้เอ้ยหรือว่าจะวาร์ปไปนี่ก็ได้นี่ไงเพราะมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อเราไม่ต้องบินไปพิกัดศูนย์แล้วเนาะเพราะมันอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกลับได้ทันทีเลยลงอย่างนุ่มนวลขึ้นไปไม่ต้องกลัวตกแล้วนะเพราะเรามีปีกแล้วนี่จะพูดผมพูดครั้งที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ชื้อเฮ้ยฝนตกใน DN โอเครถไอ้นี่ได้เลยถึงแล้วประมาณนี้กลับกันเลยตู้หายอ่ะโอเคกลับไปกันเลยชื่อนี่แล้วก็ผมเพิ่งกลับเป็นครั้งแรกนะมันก็เลยจะขึ้นมาแบบนี้เนาะอุ้ยอ๋อผมทิ้งอินเตอร์เชดไว้ตรงนี้นี่เองไม่น่าล่ะต้องกลับเข้าไปอีกทีนะครับอุ้ยกลับมาบ้านจนได้โอ้โหคิดถึงจังเลยถ้างั้นพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็ได้ไปสำรวจเอ็นซิตี้เนาะแล้วก็ได้ปีกได้อะไรมาแบบค่อนข้างเยอะเลยก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปละบ๊ายบาย